ราเสี่ยงไหมคะที่จะเห็นอัตราการเติบโตต่ำหรือว่าบางมุมที่เราเรียกกันว่า loss decay ถือว่าไม่ได้เป็นความเสี่ยงเพราะว่าถือว่ามาแล้วเกิดขึ้นแล้วคือเราอยู่ในทศวรรษนั้นแล้วเราอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดดูอัตราการเติบโตของเราเนี่ยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่จริงอาจจะ10มากกว่าทศวรรษ10กว่าปีเทรนด์ลดลงมาจาก3กว่ามาที่3ตอนนี้เราก็ปรับลดลงมาเป็น 2.7 นะครับซึ่งเทรนด์นี้ที่จริงเกิดขึ้นในหลายประเทศในเพื่อนบ้านในอาเซียนแต่ของไทยเนี่ยเรามองว่าเกิดขึ้นมายาวนานแต่ที่สำคัญคือหลังจากกลับไปสู่ระดับก่อนโควิดเราก็ยังแทร็กก่อนดูว่าการฟื้นตัวเนี่ยเป็นอย่างไรก็มองว่าไทยเนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายของอาเซียนเราก็ถามว่าทำไมครับตอนแรกเราก็มองว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจโลกเรื่องการส่งออกที่กระทบทุกคนใช่ไหมครับแต่เราก็จะมีเรื่องท่องเที่ยวก็เป็นทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนเพราะว่าเราต้องพึ่งการท่องเที่ยวของโลกช่วงที่มีความไม่แน่นอนเรื่องสงครามหรือมีสงครามก็กระทบการท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจยุโรปอเมริกาชะลอก็กระทบการท่องเที่ยวแต่ทำไมผลกระทบของไทยถึงแรงขนาดนั้นทั้งที่ผลกระทบจากโลกเนี่ยก็ทุกประเทศก็ต้องรับไปนะครับถือว่าเป็นอัตราที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าผลสุดท้ายก็คือว่าเราจะไม่สามารถก้าวหน้าก้าวขึ้นไปเป็นประเทศรายได้สูงก่อนที่เราจะสูงอายุเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รวยก่อนที่จะแก่เราจะแก่ก่อนรวยไทยก็เลยตอนนี้ขยับไปเป็นที่หนึ่งในแง่ของอุปสรรค services trade ค่ะและนอกจากอุปสรรคที่หนึ่งด้านมีอุปสรรคด้านอุปสรรคเป็นที่หนึ่งในอาเซียนดร.เกียรติพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับซีรีส์ Avoid the Lost Decade นะคะเราเห็นรายงานฉบับล่าสุดของ World Bank และมีจุดที่น่าสนใจนะคะ World Bank ลดคาดการณ์ GDP ไทยลงเหลือ 2.4% นะคะมีหลายจุดที่อาจจะขอให้ดร.ช่วยขยายความถึงเหตุผลที่มอง GDP ไทยมีดาวไซด์หรือว่ามีความเสี่ยงที่มีโอกาสจะโตได้ต่ำลงจากคาดการณ์รอบที่แล้วเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรคะดร.ก่อนที่จะพูดถึงประมาณการ 2.4 เนี่ยผมจะขอเล่าบริบทนิดนึงคือถ้าเกิดเราย้อนเวลาไปต้นปีช่วงมกราเนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงว่าจะมีวิกฤตหรือเปล่าจะมีการหดตัวของเศรษฐกิจ quarter on quarter หรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจช่วงนั้นไม่ค่อยดีนะมีการหดตัวนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ผ่านจุดนั้นไปได้ก็ผ่านวิกฤตเราก็มองว่าเป็นจุดต่ำสุดเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้แย่เท่าที่คิดแต่ก็ไม่ได้ดีมากเพราะว่าถ้าเกิดดูจุดเทรนด์ประมาณ 4-5 ไตรมาสเนี่ยก็เป็นการโตที่อ่อนแอประมาณ2ต่ำกว่า 2% นะครับเราก็เลยปรับประมาณการลงมาที่ 2.4 นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้การเติบโตที่แข็งแกร่งนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวนะครับถ้าเกิดดูเทรนด์การฟื้นตัวก็ถือว่ายังต่อเนื่องก็เป็นเทรนด์ที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้เร็วเท่าที่ควรนะครับถ้าเกิดมาดูเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็มีการเติบโตที่ถือว่าไม่ได้เร็วค่อนข้างช้านะถ้าเกิดดูบริบทไทยเนี่ยผมขยายความนิดนึง 2.4 เนี่ยทำไมเราถึงลงมาที่ 2.4 เพราะว่าเราเผชิญหน้ากับช็อคหลายอย่างจากด้านการค้าทุกประเทศในอาเซียนก็เจอนะครับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเราพึ่งการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแต่ภาคท่องเที่ยวของไทยเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวแต่ถ้าเกิดดูตัวเลขทั่วโลกเนี่ยการท่องเที่ยวภาคบริการเนี่ยถือว่าใกล้จะฟื้นตัวแล้วแต่ของไทยนี่อยู่ที่ประมาณ 80% แล้วก็มีสัญญาณว่าการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวเริ่มชะลอลงแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่สำคัญของไทยซึ่งไม่มีที่อยู่ในอาเซียนก็คือเรื่องนโยบายการคลังนะเนื่องจากว่ามีการจัดสรรงบประมาณการเบิกงบประมาณค่อนข้างช้าเนี่ยก็กระทบเรื่องการลงทุนภาครัฐตัวเลขการลงทุนภาครัฐเนี่ยเป็นสัดส่วนน้อยมากของ GDP เพราะว่าไม่ได้เบิกจ่ายในช่วงปีงบประมาณอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่สร้างผลกระทบต่อไทยซึ่งสุดท้ายโดยรวมเนี่ยเราก็เลยปรับ GDP ลงมาที่ 2.4 ปีนี้ปีหน้าอยู่ที่ประมาณ 2.8% ครับ
ส่วนเครื่องยนต์ที่ยังเป็นตัวผลักดันหรือว่าสร้างการเติบโตของ GDP ของเราได้ดีเนี่ยนะคะในมุมของ World Bank เนี่ยคือเครื่องยนต์กลไกไหนแล้วมันยังคงจะดีต่อไปหรือเปล่าคะแนวโน้มครับถ้าเกิด driver เนี่ยถ้าเกิดมองปีนี้ปีหน้าเนี่ยก็คือการบริโภคภายในประเทศสองก็คือการท่องเที่ยวนะครับภาคการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์เทียบกับก่อนโควิดเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัว2โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ยังมีโอกาสสำหรับภาคท่องเที่ยวที่จะขยายตัวสำหรับการส่งออกเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเกิดดูภาพรวมของโลกเนี่ยปีที่แล้วภาคส่งออกเนี่ยใกล้จะประมาณ 0% นะครับตอนนี้ก็กลับมาโตแล้วสำหรับไทยก็จะเป็นแรงผลักดันให้โตขึ้นโดยเฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยานยนต์สำหรับไทยครับค่ะในภาคของการส่งออกหรือภาคของการผลิตนะคะในช่วงนี้ในเมืองไทยเราก็เป็นห่วงเรื่องของความสามารถในการแข่งขันแล้วก็คืออาจจะมีแรงกดดันจากสินค้าที่เข้ามาจากทางฝั่งจีนด้วยนะคะ World Bankมองเห็นประเด็นตรงนี้แล้วมีความกังวลใจหรือว่ามีมองอย่างไรบ้างหรือเปล่าคะกับภาพของการผลิตแล้วก็ผลต่อเนื่องไปสู่การส่งออกในอนาคตที่จริงอันนี้จะเป็นเราเรียกว่าความสามารถในการแข่งขันหรือ competitiveness ของประเทศซึ่งของไทยเนี่ยเราก็มองว่ามีสัญญาณน่าเป็นห่วงมาสักพักหนึ่งตัว indicator สำคัญของความสามารถในการแข่งขันก็คือการลงทุน FDI คือการลงทุนที่มาจากต่างประเทศเพราะว่าการลงทุนต่างประเทศเนี่ยไม่เหมือนการลงทุนทั่วไปคือจะเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่หรือในนวัตกรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เม็ดเงินที่จะเข้ามาก็คือความรู้นวัตกรรมที่จะเข้ามานอกจากนั้นเขาต้องพึ่งคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือเป็นไฮสกิลเลเบอร์อาจจะเป็นคนที่อยู่ในไทยหรือเข้าเอามาจากต่างประเทศด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันใช้องค์ประกอบค่อนข้างเยอะถ้าเกิดดูตัวเลข FDI ของไทยเนี่ยในช่วงก่อนโควิดแล้วกันค่อนข้างต่ำใกล้ 0% นะครับถ้าเกิดมาดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วถึงแม้จะไม่ได้มากเท่าเวียดนามหรือมาเลเซียนะครับเวียดนามก็จะมีเรื่องฟรีเทรดที่เขาได้อานิสงส์มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่งออกไปที่ US มาเลย์ก็จะมีเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ที่เขาได้อานิสงส์จากเรื่องราคาเซมิคอนดักเตอร์ที่แพงสำหรับไทยเนี่ยเราเห็นว่า FDI เข้าไปใน EV Electric Vehicle เยอะแล้วก็ Electronics อันนี้ก็เป็นสัญญาณว่ามีอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังจะเกิดในไทยนะครับแต่ถ้าเกิดดูก้อนรวม FDI โดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็ค่อยขึ้นมาแล้วก็3ถ้าเกิดดู competitiveness โดยรวมของในประเทศเนี่ยเราก็ยังมองว่ามีหลายอุตสาหกรรมเนี่ยที่ยังมี potential ที่จะโตแต่ว่าเนื่องจากว่ามีกฎระเบียบกฎเกณฑ์เช่นโดยเฉพาะภาคบริการเนี่ยก็จะมีระเบียบเยอะว่าใครสามารถเข้าลงทุนได้จะให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจากต่างประเทศได้หรือไม่ค่อนข้างยากใช่ไหมภาค medical หรือภาคศึกษา education ภาคบริการเนี่ยเรามองว่าไทยยังมี potential เยอะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ potential ใน sector พวกนี้เท่าที่ควร FDI เลยยังไม่ได้เข้ามาสูงเท่าที่ควรส่วนที่จะปลดล็อก potential ที่เรามีเนี่ยนะคะดร.มันสามารถทำได้โดยที่เป็นนโยบายจากภาครัฐเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์กฎหมายนะคะหรือว่ามันจะต้องใช้วิธีไหนในการที่ทำให้เรานำศักยภาพตรงนี้ได้มันออกมาใช้ได้อันนี้เป็นคำถามสำคัญมากเพราะว่าเป็นเรื่องระยะยาวของประเทศนะครับประเทศจะมีความมั่นคงจะเข้าไปสู่ high income ได้ที่เขาพูดกันเรื่อง OECD จะได้หรือไม่ก็อยู่ที่เรียกว่า potential growth หรือ medium term growth การเติบโตระยะปานกลางซึ่งของไทยเนี่ยในฉบับล่าสุดเราปรับลงมานิดนึงอยู่ที่ประมาณ 2.7 นะครับเนื่องจากว่าเราเห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมสูงอายุเพราะฉะนั้นแรงงานที่จะมาทำงานก็น้อยลงอันนี้ก็ทำให้ potential ลดลงแต่เราก็มองว่ายังมี potential ที่จะสูงขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ที่คุณกีตาพูดเราต้องปลดล็อกเซกเตอร์ภาคบริการเช่นภาคการศึกษา
หรือ medical หรือเรื่อง professional เรื่องสถาปัตย์หรือหมอพยาบาลเนี่ยสามารถปลดล็อกได้ให้คนต่างชาติเข้ามาทำงานง่ายขึ้นเช่นในอาเซียนนะครับหรือว่าให้การลงทุนเข้ามาง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นนโยบายภาครัฐเป็นหลักนอกจากนี้เราได้ทำ scenario ดูเรื่อง potential growth ว่าทำยังไงให้ potential growth ขยายมากกว่านี้เริ่มด้วยการลงทุนนะครับถ้าเกิดดูตัวเลขการลงทุนโดยรวมของไทยเนี่ยตั้งแต่วิกฤตปี97นะครับคุณเกตาพูดเรื่อง lost decade แต่ที่อันเดียวดูถ้าเกิดดู2 decade เนี่ยเราจะเห็นว่าการลงทุนโดยรวมเนี่ยไม่ได้โตมากนะครับแต่ถ้าเกิดดูในแง่ของสต็อกของทุนที่เรามีสต็อกก็คือถนนหนทางสนามบินเขื่อนเรามีค่อนข้างเยอะนะสต็อกเราค่อนข้างสูงเพราะมีการสะสมการลงทุนมาเป็นเวลายาวนานแต่ว่าเราไม่ได้ดูแลสต็อกนั้นเท่าที่ควรมันก็อยู่ในระดับสูงที่จริงถ้าเกิดดู FDI สต็อกเราสูงที่สุดในอาเซียนแต่ว่าอัตราของ FDI อันใหม่เนี่ยมันไม่ได้เยอะมันน้อยคือจำนวนหรือว่าปริมาณมูลค่าสะสมเนี่ยมันสูงสูงใช่ไหมคะแต่ว่าคือที่เข้ามาเติมใหม่เนี่ยมันน้อยลงไปทุกทีทุกทีใช่มันน้อยเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็เพิ่งบุญเก่ามาสักพักหนึ่งในเรื่องของทุนนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะโตขึ้นไปอีกเนี่ยเราต้องเพิ่มทุนสะสมทุนทั้งในโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ทุนมนุษย์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราทำ projection เนี่ยว่าจะเป็นน่าจะเป็น contributor ที่ใหญ่ค่อนข้างพอสมควรเพราะว่าดูจากโอกาสของเมืองรองหรือ connectivity ระหว่างเมืองหลวงกับเมืองรองหรือข้ามชายแดนยังมี potential ค่อนข้างเยอะและนอกจากนั้นเนี่ยไทยมีจุดเด่นตรงที่ว่าสำหรับการลงทุนที่เป็น public good หรือของภาครัฐเช่นแบบถนนหนทางโรงเรียนเนี่ยไทยยังมีความสามารถที่จะลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่ายังมีพื้นที่ทางการคลังก็คือว่าไม่ได้ใช้เงินเยอะขนาดนั้นที่จะก่อหนี้ระดับหนี้ของเราอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงมากประมาณ 60% เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้พื้นที่ทางคลังที่เหลือหรือว่าระดมเงินเพิ่มจากภาษีเนี่ยเพื่อจะมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยถ้าเกิดเราทำสิ่งนี้บวกลงทุนในทุนมนุษย์แก้ไขระเบียบกฎเกณฑ์เนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยโตได้อีกจาก potential ที่อยู่ประมาณ 2.7 จะขึ้นไปถึง3กว่าถึง4ครับค่ะส่วนที่ดร.พุทธก็น่าสนใจในมิติเรื่องของหนี้สาธารณะนะคะคือตอนนี้อาจจะยังไม่ได้สูงมากนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะคะที่เป็นตัวตั้งต้นสมการที่สำคัญก็คือถ้า GDP เราโตนี่เราก็อาจจะไม่สูงแต่คือถ้า GDP เราเกิดโกรทต่ำลงมาเรื่อยๆนะคะนี่เราก็อาจจะพุ่งขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะระดับปัจจุบันไม่ได้น่ากังวล นะคะแต่ว่าอนาคตถ้า GDP เรายังไม่ได้สามารถโตไปได้มากกว่านี้เนี่ยมันน่ากังวลไหมคะในสายตา World Bank จะคือสิ่งที่คุณเกตาพูดนะสำคัญมากก็คือว่าในเราเรียกว่าการบริหารนี่ระยะยาวหรือว่าความยั่งยืนทางการคลังซึ่งก็ต้องดูระดับนี่ให้อยู่ในระดับที่เราสามารถควบคุมให้กลับมาอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพได้นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่60%กว่านะครับถ้าเกิดเราระดมรายได้จากภาษีมากขึ้นเนี่ยนี่ก็จะสามารถลดลงมาอยู่ที่ประมาณต่ำกว่า 60% นะครับนอกจากนี้เงินที่ระดมมาใช้เนี่ยต้องลงทุนในสิ่งที่มีประโยชน์ทำให้เศรษฐกิจเติบโตเช่นแบบเราคำนวณทุนมนุษย์เนี่ยมี return ที่ค่อนข้างสูงหรือ infrastructure ในประเทศเนี่ยก็จะมี return ทำให้เศรษฐกิจสามารถโตได้นะทำให้ระดับนี้เนี่ยมีเสถียรภาพหรือว่าลดลงมาอยู่น้อยกว่า50%กว่านะครับแต่ทีนี้ประเทศแต่ละประเทศก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าเราจะเอาเงินมาใช้นโยบายการคลังนะครับลงจะลงทุนระยะยาวหรือกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องเราเรียกว่า trade off ถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับระยะสั้นแต่ก็ต้องดูระยะยาวด้วยว่าเราลงทุนลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมให้เศรษฐกิจระยะยาวโตขึ้นได้เพื่อจะทำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพแล้วก็หนี้เนี่ยไม่ได้สะสมหนี้เกินตัวครับ
ค่ะตอนนี้รัฐบาลก็มีโปรเจกต์ที่จะเป็นเม็ดเงินลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะดิจิตอลวอลเล็ตนะคะแต่ว่าเรายังคงต้องรอความชัดเจนแล้วก็ทราบว่าประมาณการของ World Bank เนี่ยก็ยังไม่รวมผลของดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งรัฐบาลเขาหวังว่าจะเป็นอัพไซด์กับ GDP ได้มากกว่า 1% นะคะครับมองยังไงคะว่ามันมีโอกาสเป็นตัวเพิ่มการเติบโตของเศรษฐกิจได้ขนาดแบบที่รัฐบาลคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าในมิติของการกระตุ้นหรือว่าทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบนะครับเรื่อง Digital Wallet เป็นโครงการที่ถือว่าใหญ่นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับทั่วโลกในเป็นลักษณะเราเรียกว่า Social Transfer การโอนเงินให้ประชาชนนะครับของไทยนี่อยู่ประมาณ 2.7% ของ GDP แล้วก็ถ้าเกิดจะเปรียบเทียบกับเราก็ถามกันภายในถ้าเกิดจะเปรียบเทียบโครงการนี้เนี่ยกับโครงการอื่นเนี่ยต้องดูมิติอะไรบ้างแน่นอนก็ต้องมีเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นให้มีเงินหมุนเวียนให้มีการบริโภคมากขึ้นทำให้ GDP โตซึ่งสำหรับลักษณะ Digital Wallet เรามองว่าอยู่ที่ประมาณ 0.5-1% ทำให้เศรษฐกิจโตขึ้นได้ครับถ้าเกิดจะให้ตัวเลขนี้สูงเนี่ยดูจากตัวอย่างต่างประเทศก็คือต้องโอนเงินให้เฉพาะกลุ่มที่เดือดร้อนที่ไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้ออาหารคนจนครับเราก็จะมองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะคือน่าจะอยู่ในตัวเลขที่ค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าเขาจะออกมาใช้จ่ายแล้วครับจะออกมาใช้จ่ายแทนที่เขาจะออมเงินแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะการโอนเงินที่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะกลุ่มเนี่ยเป็นสำหรับเกือบทุกคนของ Digital Wallet เรามองว่าแทบจะครอบคลุมทุกคนประมาณ50ล้านคนเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าเป็นลักษณะ universal ไม่ใช่ targeted ถ้าเกิดเป็นลักษณะ universal การโอกาสที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็จะไม่ได้สูงมากขนาดนั้นเราก็เลยอยู่ใน range เราก็มี range ประมาณ 0.5% GDP นะครับแน่นอนไม่ได้อาจจะไม่ได้กระตุ้นมากแต่ก็จะทั่วถึง คืออันนั้นก็ต้องเป็น trade offอันนี้เราเป็นมิติแรกคือเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่ามันมีที่จริงมีหลายมิติที่ประเทศอื่นเขาจะดูเวลาทำนโยบายการคลังเช่นเรื่องการกระจายเราเรียกว่า distribution ว่าช่วยบางกลุ่มที่ยากจนมากกว่ากลุ่มที่อาจจะไม่จำเป็นหรือเปล่าเรียกว่าการกระจาย transfer หรือ redistribution ซึ่งในถ้าเกิดดู Digital Wallet เรามองว่าไม่ได้ติ๊กโจทย์นั้นเพราะว่าเป็นลักษณะโครงการ Universal แต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะโครงการที่จริงของไทยก็มีเบี้ยผู้สูงอายุใช่ไหมครับก็เป็นลักษณะที่เจาะจงผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าอาจจะทำได้มากกว่านั้นคือเราก็เสนอถ้าเกิดทำนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุสำหรับผู้ที่ยากจนนะครับและสูงอายุเนี่ยผลที่ได้มาก็จะดีขึ้นมีผลกระทบต่อความ welfare สุขสบายของกลุ่มนี้มากกว่าแทนคือกลุ่มนี้ก็จะได้รับปริมาณเงินที่มากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ได้ยากจนแล้วก็ลด benefit เขาได้อันนี้ก็จะได้ผลดีต่อเศรษฐกิจมากขึ้นอันนี้ก็เป็นมิติหนึ่งมิติที่3คือเรื่องหลายคนเริ่มพูดเรื่อง green เศรษฐกิจสีเขียวว่านโยบายนี้เนี่ยส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวหรือเปล่าซึ่ง universal transfer เนี่ยไม่ได้มีองค์ประกอบนี้เราก็มองว่าไม่ได้มีผลกระทบอันนี้แต่ถ้าเกิดดูนโยบายอื่นที่ไทยกำลังเริ่มทำเช่นแบบ carbon tax เราก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อเรื่อง green เพราะส่งเสริมให้คนใช้พลังงาน fossil fuel น้อยลงนะอีกตอนนี้เหลืออีก2มิติอีกมิติที่4เนี่ยคือเรื่องระยะยาวที่คุณกีตาพูดลงทุนภาครัฐเนี่ยถ้าเกิดลงทุนในถนนหรือทุนมนุษย์มักจะมีผลตอบแทนระยะยาวอาจจะใช้เวลานาน 10-20 ปีแต่ถ้าเกิดดูระยะยาวแล้วก็ถือว่าคุ้มนะถ้าเกิดเป็นนโยบาย Digital Wallet เนี่ยเรามองว่าไม่ได้มีผลระยะยาวเพราะเป็นนโยบายชั่วคราวแล้วก็โจทย์ก็คือส่งเสริมให้คนบริโภคในระยะสั้นแต่ถ้าเกิดเป็นนโยบายที่ผมให้ตัวอย่างสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุสำหรับคนจนนะครับดูจากข้อมูลต่างประเทศเนี่ยมักจะเป็นผลดีต่อระยะยาวว่าผู้สูงอายุเนี่ยมักจะ
เอาเงินไปช่วยครอบครัวหรือลูกหลานที่อยากไปเรียนหนังสือมันก็จะมีผลนิดหนึ่งต่อ long term growth และมีมิติหนึ่งเนี่ยที่เราเพิ่มนะครับคือเรื่องดิจิทัลเพราะว่าใน Digital Wallet เนี่ยก็มีการพูดคุยว่าจะใช้เรื่อง National ID ซึ่ง National ID เนี่ยในไทยมีเทคโนโลยีแต่ยังไม่ได้ใช้อย่างแพร่หลายนะซึ่งบางประเทศเขาเริ่มทำไปแล้วเช่นแบบเอสโตเนียซึ่งอันนี้เป็นเรามองว่าเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญและจะช่วยประชาชนได้เยอะถ้าเกิดเรามี National Digital ID เนี่ยเราสามารถทำธุรกรรมหลายอย่างดิจิทัลโดยที่ไม่ต้องไปที่สำนักงานจะแบบถ้าเกิดจะโอนที่ดินนะครับหรือว่าบริการที่เกี่ยวกับภาครัฐเนี่ยแต่ก่อนเราต้องเดินทางอาจต้องไปหลายสำนักงานหลายเขตด้วยซ้ำไปนะหรือหลายกระทรวงอันนี้ที่เดียวจบที่เดียวน่าจบได้ถ้าเกิดดูตัวอย่างจากต่างประเทศที่เขาใช้ National ID ถ้างั้นถ้าเกิดมี50ล้านคนมี National ID Digital ID เนี่ยก็ถือว่าเป็นสเต็ปที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับดิจิทัลอีโคโนมีแล้วก็สามารถขยายไปสู่เอกชนได้ทำธุรกรรมกับแบงก์ก็ได้นะอันนี้ก็เป็น potential แต่รายละเอียดก็ต้องรอดูว่าจะทำเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ก็ยังติดตามเพราะฉะนั้นสรุปภาพรวมคือ Digital Wallet เนี่ยเรามองว่าเป็นโครงการที่มีผลระยะสั้น 0.5-1% แต่ไม่ได้มีผลต่อ growth ระยะยาวไม่ได้มีผลเรื่องการกระจายผลประโยชน์ไม่ได้มีผลเรื่องกรีนแต่อาจจะมีผลเรื่องดิจิทัลครับอันนี้ต้องรอดูค่ะแต่คือถ้าดูตามโจทย์ของประเทศไทยนะคะแล้วก็ดูอาการทางเศรษฐกิจนะคะที่ World Bank ศึกษามาอย่างละเอียดเนี่ยโครงการถ้ามันเป็นการใช้เม็ดเงินที่มหาศาลขนาดนี้เนี่ยกระตุ้นไประยะสั้นเนี่ยมันตอบโจทย์กับอาการเราตอนนี้หรือเปล่าหรือว่าเราต้องการอะไรคะต้องการสิ่งที่ทำให้เกิดผลระยะยาวหรือว่าต้องการการทาร์เก็ตไปช่วยคนบางกลุ่มที่กำลังเดือดร้อนแทนที่จะมากระจายแบบนี้นะคะมันทำแบบไหนถึงจะตรงโจทย์ในงบประมาณที่อาจจะใช้เท่ากันจริงทาง World Bank เนี่ยเราก็นั้นดูนโยบายมาประมาณตั้งแต่2ปีช่วงหลังโควิดนะค่ะเราก็มองว่าไทยเนี่ยสามารถทำนโยบายที่เราเรียกว่า targeted หรือว่าเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ยากจนหรือผู้สูงอายุที่ยากจนหรือว่าเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งเรามองว่ายังมีความต้องการเรื่อง nutrition หรือการศึกษาสองเนี่ยเรากำลังเข้าสู่สังคมที่เป็นสังคมสูงอายุแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานรายได้ฐานภาษีเนี่ยกำลังลดลงแต่ว่าความต้องการจากผู้สูงอายุเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อง public health สาธารณสุขใช่ไหมครับเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมีแรงกดดันมากขึ้นโดยรวมแล้วเนี่ยเราต้องหาวิธีที่จะใช้เงินให้มีเรียกว่า efficiency คือลงไป1บาทเราได้อะไรมาจาก1บาทนั้นก็ต้องคุ้มค่าการ1บาทที่ลงมาแล้วก็เราได้ดูการใช้จ่ายของไทยเนี่ยในหลายเซกเตอร์เช่นค่าการศึกษาหรือสวัสดิการหรือเรื่องอินฟราเนี่ยเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังดีพอสมควรคือไม่ได้แย่มากดีมาก อยู่ประมาณปานกลางแต่ว่ามีด้านรายได้เนี่ยเราถือว่ายังเก็บรายได้ค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะรับจากแรงกดดันเรื่องสังคมสูงอายุได้ที่จะต้องลงทุนมากขึ้นหรือดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราต้องยกระดับรายได้ด้านภาษีขยายฐานแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มอัตราภาษีใช่ไหม VAT เป็นต้นหรือเรื่องอสังหา property tax เป็นต้นเพื่อจะเพิ่มฐานแต่เพิ่มอยู่ดีเนี่ยเงินก็จำกัดเพราะฉะนั้นต้องใช้ในลักษณะที่เจาะจง targeted มากขึ้นมีผลทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวค่ะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นเรื่องของการขยายฐานหรือว่าคือจะเก็บรายได้เพิ่มก็ถือว่าท้าทายนะคะดร.เพราะว่าเราก็เห็นสถานการณ์เรื่องของความสามารถในการจับจ่ายของคนไทยเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะคะตามที่เราเห็นข้อมูลว่าดูเหมือนว่าอาการก็จะหนักขึ้นทุกๆวันนะคะคือจะ
มีกำลังในการที่จะจ่ายหนี้ก็ยังลำบากเลยนะคะคือรัฐบาลเนี่ยจะเก็บภาษีเพิ่มเนี่ยอาจจะเป็นโจทย์ที่ยากนะคะหนี้ครัวเรือนในมุมของ World Bank เนี่ยถือว่าน่าเป็นห่วงหรือยังคะตอนนี้เรา 91% ของ GDP นะคะดร.คือหนี้ครัวเรือนก็น่าเป็นห่วงถือว่าสูงถ้าเกิดดูการกระจายของหนี้เนี่ยต่อรายได้จะเห็นว่าหนี้ต่อรายได้กระจุกตัวในคนจนค่อนข้างเยอะมีภาระหนี้สูงแต่รายได้ก็ไม่ได้โตนะครับบางคนก็อาจจะตกงานหรือรายได้ไม่ได้โตเท่าที่เขาอาจจะคาดไว้ตอนที่เขาเริ่มก่อนนี้เพราะส่วนนั้นก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้โตสูงเท่าที่อาจจะโตได้ไม่ได้เต็ม potential สำหรับภาระหนี้เนี่ยเรามองว่าไม่ได้มีความเสี่ยงมากขนาดนั้นต่อเสถียรภาพของระบบการเงินระบบการเงินยังมีทุนสำรองค่อนข้างเพียงพอนะแต่ว่านี่จะมีผลต่อการบริโภคมันก็จะบริโภคน้อยลงเพราะว่ารายได้ไม่เพียงพอทีนี้จะแก้ไขอย่างไรเนี่ยหนึ่งก็คือสร้างรายได้ส่งเสริมให้เศรษฐกิจโตให้ดีนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่มีภาระหนี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการrestructure ของหนี้ให้เขาสามารถรับใช้จ่ายแล้วก็ผ่อนหนี้ได้ในระยะปานกลางแต่สิ่งนี้ก็จะใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรที่จะแก้ไขนะครับแต่กลับมาเรื่องภาษีเนี่ยที่จริงถึงแม้เรามีภาระหนี้สูงเนี่ยทาง World Bank ก็มองว่ารัฐบาลยังสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นนะเพราะว่าโดยรวมฐานภาษีเราค่อนข้างต่ำเก็บมาน้อยลงแล้วก็ที่ผมพูดว่าถ้าเกิดเราจะแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจที่ชะลอก็ต้องลงทุนนะเราก็ต้องหาวิธีที่จะลงทุนที่เกิดรายได้ที่โตงานที่ดีเรื่องนี้ก็ค่อยลดลงครับค่ะดังนั้นดูเหมือนว่าความสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่การลงทุนนะคะคือลงทุนให้เกิดความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจนะคะแก้ไขปัญหาดีด้วยนะคะทำให้เศรษฐกิจโตด้วยนะคะก็ดูจะสำคัญมากเลยนะคะแต่คือโปรเจกต์ที่จะลงทุนเนี่ยถ้าเป็นมุมมองของ World Bank นะคะเราควรที่จะลงทุนในโปรเจกต์ลักษณะไหนนะคะที่ผ่านมาเราก็เห็นโครงการใหญ่ๆของไทยเนี่ยนานๆทีนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเรายังไม่เห็นโครงการใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้รัฐบาลก็อาจจะพูดถึง Land Bridge นะคะโครงการแบบไหนที่เราควรจะลงทุนเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเป็นโครงการลักษณะแบบไหนคะโครงสร้างพื้นฐานจริงก็ปกติเราจะคิดเรื่องถนนเรื่องรถไฟเรื่องเขื่อนหรือเรื่องโรงเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องทุนมนุษย์ที่จริงเรามองว่าเรื่อง Basic Infra เนี่ยไทยก็ยังมีโอกาสที่จะปรับให้ดีขึ้นให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพหรือต่างจังหวัดแล้วก็ชายแดนนะครับซึ่งถ้าเกิดดูความคืบหน้าของพวก Basic Infra พวกนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างช้าเช่นทางด่วนจากกรุงเทพไปนครราชสีมาตอนนี้ก็คืบหน้ามีความก้าวหน้าไปแล้วแต่ว่าใช้เวลาค่อนข้างนานถ้าเกิดดูตั้งแต่ตอนที่ทำแผนเนี่ยก็ประมาณ10อาจจะ10กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าเส้นนั้นเป็นเส้นที่รถติดมากแล้วก็มีอุบัติเหตุคนก็ใช้เยอะนะเพราะจากเดินทางจากกรุงเทพไปนครราชสีมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของBasic Infra ที่สำคัญนะครับแต่ว่ามีความล่าช้าถึงแม้เรามีเงินอันนี้ไทยก็สามารถเร่งการลงทุนในหรือว่า Maintenance Basic Infra ได้ซึ่งในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็เห็นตัวเลขนะมีการเร่งค่อนข้างเยอะใน Basic Infra นอกจากนั้นก็มีเรื่อง EC ซึ่งเรามองว่า EC เนี่ยก็ยังมี potential สูงนะครับที่จะเป็นฮับอุตสาหกรรมแต่ต้องมีโลจิสติกที่ดีนะครับคมนาคมมีเรื่องแอร์พอร์ตก็สำคัญนะครับทั้งสำหรับ EC แล้วก็การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่ประมาณ 10% ของ GDP แต่ว่าการท่องเที่ยวกระจุกตัวในไม่กี่เมืองเชียงใหม่กรุงเทพภูเก็ตนะครับก็ตามสนามบิน capacity ของสนามบินก็ในช่วงก่อนเนี่ยเป็นคอขวดนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่ม
ดีขึ้นครับแต่ก็เป็นตัวอย่างของ basic infra ที่สำคัญสำหรับประเทศไทยนอกจากนี้ผมพูดเรื่องโรงเรียนอันนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนิดหนึ่งคือบางคนอาจจะคิดว่าต้องเพิ่มการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมแต่ที่เรามาดูข้อมูลเนี่ยเม็ดเงินที่ลงไปในภาคการศึกษาเนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรถ้ากับเทียบกับต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดเงินที่ลงไปที่โรงเรียนแล้วก็เรื่องเงินเดือนข้าราชการครูนะครับถ้าเกิดไปดูโรงเรียนถ้าเกิดไปสำรวจโรงเรียนเองเนี่ยจะพบว่าโรงเรียนบางแห่งเนี่ยมีเด็กน้อยนะครับอาจจะมีครูน้อยครูน้อยเนี่ยก็จะไม่มีครูที่มี qualification หรือ training ที่จะสอนวิชาเขาจะต้องสอนหลายวิชาเราก็เลยสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยก็สะท้อนประวัติศาสตร์ของไทยเพราะว่าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเรามีช่วงหนึ่งที่เราเติบโตเยอะมากมีประชากรมีเด็กเกิดก็จำเป็นต้องมีโรงเรียนทั่วถึงนะครับแต่ช่วงนี้เราเป็นสังคมสูงอายุเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาก็น้อยลงแต่ว่าโรงเรียนตึกนั้นก็ยังอยู่นะครับกระทรวงศึกษาก็เลยยังเก็บโรงเรียนไว้แล้วก็มีครูแต่ว่าครูไม่เพียงพอกับความต้องการของเด็กเพราะว่าเขาต้องเอาครูกระจายหลายโรงเรียนใช่ไหมครับทั่วประเทศเราก็เลยแนะนำดูจากต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศเช่นแบบญี่ปุ่นเขาก็จะควบรวมโรงเรียนให้ครูเก่งมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้เด็กมาเรียนด้วยกันก็จะตอบโจทย์ได้ดีขึ้นนะครับที่จริงโดยรวมเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องลงทุนมากขึ้นแต่ว่าลงทุนแบบสมาร์ทมากขึ้นให้มี efficiency แล้วก็บางกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องมีเพิ่มการลงทุนเช่นแบบเด็กแรกเกิดหรือ early childhood เนี่ยเราบอกว่ามี potential ที่จะส่งเสริมได้มากขึ้นเรื่องnutrition กับเรื่องการศึกษาเราต้องมีแนวทางการควบรวมแบบที่ญี่ปุ่นทำไหมคะหรือว่าต้องเพิ่มบุคลากรเข้าไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งของครูค่ะเรามองว่าควรจะควบรวมคือไม่ต้องเพิ่มบุคลากรเราควบรวมแต่ว่าโรงเรียนที่เกิดขึ้นใหม่นั้นน่ะต้องมีคุณภาพตอนนี้เราก็กำลังวัดเรียกว่า fundamental school qualityสกูลนั้นเนี่ยโรงเรียนนั้นเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเลือกครูจ้างครูเทรนครูได้มากขึ้นนะครับแต่เขามีอำนาจมากขึ้นแต่ต้องรับผิดชอบก็คือว่าต้องมีการตรวจสอบว่า performance ของเรียนของเด็กเป็นยังไงแล้วก็ให้ผู้ปกครองให้ทุกคนเห็นว่าเขาสามารถทำได้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเพิ่มทรัพยากรหรือการลงทุนแต่ว่าดูแลบริหารให้มีศักยภาพมากขึ้นสำหรับเด็กรุ่นใหม่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะคือถ้าเป็นมิติเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราก็จะได้เห็นข่าวการวัดผลการศึกษานะคะอาจจะจากข้อมูลที่มาจากการสอบพิซซ่านะคะเราก็เห็นว่าตัวของคุณภาพนะคะหรือว่าผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาไทยในหลายๆส่วนเนี่ยมันด้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะคะยิ่งไม่เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านนะคะเราก็อยู่ในอันดับล่างๆนะคะแม้ว่าเราจะรับรู้กันว่างบประมาณของกระทรวงศึกษาเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะในแต่ละปีนะคะในมุมของ World Bank เนี่ยปัญหาเรื่องของคุณภาพการศึกษาเนี่ยมันมาจากตรงไหนนะคะในเมื่องบประมาณก็เยอะจำนวนโรงเรียนก็เยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดดูจากคะแนน outcome ตอนนี้เราใช้ PISA เป็นมาตรฐานเป็นมีทั่วโลกก็เปรียบเทียบง่ายแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้รวมเด็กทุกคนในประเทศนะแต่ก็พอเห็นภาพเราก็จะเห็นว่าโดยรวมเนี่ยคะแนนของเราไม่ได้ดีขึ้นค่อนข้างแบนบางช่วงอาจจะลดลงนิดนึงแต่ถ้าเกิดมาดูไส้ในที่น่าสนใจคือถ้าเกิดดูกรุงเทพกับต่างจังหวัดจะเห็นว่าคะแนนกรุงเทพเนี่ยเหมือนประเทศ high income ประเทศก้าวหน้าแต่ต่างจังหวัดเนี่ยเหมือนประเทศยากจน low income หรือ middle income นะครับทั้งที่โดยรวมเรามีศักยภาพพอในระดับประเทศอันนี้ก็สะท้อนว่าเราไม่ได้บริหารศักยภาพถึงการลงทุนโรงเรียนหรือว่าครูจัดสรรว่าครูไปไหนเนี่ยให้มีผลที่ออกมาดีเทียบกับเท่าที่เราควรจะทำได้เทียบกับศักยภาพของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราก็ต้องจัดใหม่เหมือนครูโรงเรียนมาควบรวมเอาครูเก่งๆมาอยู่ด้วยกันให้เขามีอำนาจตัดสินมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่เขาก็รู้ว่าต้องการครูอะไรต้องการเทรนอะไรนะแต่มีอำนาจก็ต้องมีความรับผิดชอบต้องโปร่งใสก็ต้องมาดูว่าเขาสามารถทำได้หรือเปล่ามีคะแนนการเรียนดีขึ้นหรือเปล่านะครับเด็กผู้ปกครองเนี่ยมีความพึงพอใจกับโรงเรียนนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดไม่พอใจก็อาจจะต้องให้สิทธิ์กับเด็กกับผู้ปกครองที่จะเปลี่ยนโรงเรียนนะเพื่อจะหาโรงเรียนที่เหมาะสมสำหรับเขาค่ะคือเกลี่ยคุณภาพของเปลี่ยนในแง่ของคุณภาพของทั้งบุคลากรของงบประมาณด้วยถูกไหมคะคือเราไม่ได้มีปัญหาในภาพรวมเพียงแต่ว่าคือมันดูมีความเหลื่อมล้ำในเมืองหลวงแล้วก็ต่างจังหวัดที่เหลือครับที่จริงในภาพรวมก็มีสัญญาณแล้วเพราะว่าคะแนนไม่ได้ดีขึ้นในช่วง10ปีแต่มีประเทศอื่นที่ดีขึ้นอย่างต่อเช่นเวียดนามก็ตามมาเรื่อยๆอันนี้ก็น่าเป็นห่วงแต่ถ้าเกิดมาดูไส้ในกรุงเทพกับต่างจังหวัดจะเห็นชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องการจัดสรรที่ไม่ได้มีคุณภาพเท่าที่ควรแม้เงินรวมๆก็เยอะแต่เราไม่ได้จัดสรรให้มีคุณภาพในแง่ของการศึกษาผลการเรียนเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือว่าโดยรวมเนี่ยเรามองว่าไทยยังสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะว่าพื้นที่การคลังยังเพียงพอเรายังปรับตัวได้เราไม่ได้มีหนี้เยอะเหมือนเช่นแบบอิตาลีใช่ไหมร้อยกว่า200%เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนประเทศได้ถ้าเกิดเราต้องการค่ะส่วนความสามารถในการเติบโตหรือว่าการแข่งขันของเราเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านล่ะค่ะเห็นรายงานของ World Bank ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นการเติบโตที่ต่ำของไทยนะคะ forecast ก็ต่ำนะคะออกมาก็เราก็ต่ำรั้งท้ายนะคะจากการรวบรวมข้อมูลนะคะปัญหามันมาจากไหนที่ทำให้เราเนี่ยโตต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านค่ะดร.คือในตัวเลขเนี่ยเราเปรียบเทียบไทยกับอาเซียนดูระดับของ GDP ตั้งแต่โควิดนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะกลับไปสู่ระดับก่อนโควิดเมื่อไหร่นะครับถือว่าเป็นบรรทัดฐานอันหนึ่งเพื่อจะดูการฟื้นตัวซึ่งของไทยก็ฟื้นตัวกลับไปแล้วนะครับอาจจะช้าหน่อยเทียบกับเพื่อนบ้านแต่ที่สำคัญคือหลังจากกลับไปสู่ระดับก่อนโควิดเราก็ยังแทร็กก่อนดูว่าการฟื้นตัวเนี่ยเป็นอย่างไรก็มองว่าไทยเนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายของอาเซียนนะครับมีความล่าช้าเทียบกับฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดซึ่งเวียดนามถือว่ามาเลย์ถือว่าไปค่อนข้างไกลเราก็ถามว่าทำไมนะครับตอนแรกเราก็มองว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจโลกเรื่องการส่งออกที่กระทบทุกคนใช่ไหมครับแต่เราก็จะมีเรื่องท่องเที่ยวก็เป็นทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนเพราะว่าเราต้องพึ่งการท่องเที่ยวของโลกแล้วก็ช่วงที่มีความไม่แน่นอนเรื่องสงครามหรือมีสงครามก็กระทบการท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจยุโรปอเมริกาชะลอก็กระทบการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเรามองตัวเลขดูมาประมาณ 2-3 ปีแล้วก็ตั้งคำถามว่าแต่ทำไมผลกระทบของไทยถึงแรงขนาดนั้นทั้งที่ผลกระทบจากโลกเนี่ยก็ทุกประเทศก็ต้องรับไปนะครับเราก็มาดูข้อมูลเรื่องการส่งออกมากขึ้นนะครับถ้าเกิดดูการส่งออกเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างการส่งออกเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมามากในช่วง10ปีแล้วก็ตำแหน่งการผลิตของเราในห่วงโซ่การผลิตจะไม่ได้เปลี่ยนมากอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ตรงกลางก็จะเป็นส่วนที่เน้นเรื่องการประกอบ assembly ถ้าเกิดดูห่วงโซ่การผลิตเนี่ยมันจะมีบางตำแหน่งที่ทุกคนอยากไปทำก็คือเรื่องนวัตกรรมเรื่องการคิดวิจัยหรือมา test product ใช่ไหมครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำยากและมักจะทำที่อเมริกาหรือญี่ปุ่นตอนนี้จีนก็เริ่มทำมากขึ้นนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งคนก็อยากทำเรื่องที่ทำยากเรื่อง marketing logistics หรือว่าธุรกรรมทางการเงินที่สปอร์ตเรื่องห่วงโซ่การผลิตนะครับอันนี้บางประเทศก็ย้ายไปทำมากขึ้นใช่ไหมฟิลิปปินส์ไปทำ marketing telecom สิงคโปร์ก็ทำเรื่องการเงินใช่ไหมแต่ของไทยเราก็อยู่
ที่เดิมไม่ได้ขยับมากอาจจะมีเรื่อง EV ที่เข้ามาใหม่อิเล็กทรอนิกส์ที่เราเริ่มขยับไปสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขนาดนั้นเราก็เลยไปดูตัวเลขการส่งออกก็จะเห็นว่าในเศรษฐกิจโลกมันจะมีเราเรียกว่าไซเคิลของการซื้อสินค้าซึ่งมีบางช่วงที่โลกเศรษฐกิจโลกขาดแคลนและต้องการเซมิคอนดักเตอร์หรือพวกไฮเทคผมแค่ให้เป็นตัวอย่างนะแต่ว่าในช่วงที่คลื่นนั้นมาเนี่ยประเทศที่โพซิชั่นตัวเองได้ดีเช่นแบบมาเลย์เนี่ยเขารับเบนฟิตเหมือนเขาก็สามารถเขาเรียกว่าเล่นคลื่นคือเข้าไปโตไปกับคลื่นได้แต่ของไทยเนี่ยเราไม่ได้จับคลื่นเพราะเราอยู่ในตำแหน่งที่เหมือนเดิมนะอันนี้ก็สะท้อนว่าก็เป็นเรื่อง competitiveness ของเราเนี่ยเราไม่ได้พัฒนา competitiveness เรามาเป็นเวลายาวนานแล้วก็ indicator ที่สำคัญก็คือเรื่อง FDI ที่ผมพูดในเซกเตอร์ใหม่ๆก็ไม่ได้มีมากแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณแล้วว่า FDI เข้ามาในเรื่อง EV แล้วก็เรื่องอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นถ้าเราไม่ไปปรับเปลี่ยนนะคะคือบางมุมอาจจะใช้ถึงขั้นคำว่าปฏิวัติกันอีกรอบนึงในเรื่องของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะหรือว่าบางคนก็บอกว่าเราต้องหา new S curve ใหม่นะคะซึ่งเราก็ไม่ได้หามาเป็น10ปีแล้วอย่างที่ดร.บอกนะคะเราเสี่ยงไหมคะที่จะเห็นอัตราการเติบโตต่ำแบนไปแบบนี้หรือว่าบางมุมที่เราเรียกกันว่า lost decade ใช่ที่จริงถือว่าไม่ได้เป็นความเสี่ยงเพราะว่าถือว่ามาแล้วเกิดขึ้นแล้วนี่ก็เป็นสาเหตุที่เราปรับคือเราอยู่ในพรสวรรค์นั้นแล้วเราอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดดูอัตราการเติบโตของเราเนี่ยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่จริงอาจจะ10มากกว่าทศวรรษนะ10กว่าปีอยู่ที่ประมาณต่ำกว่าเทรนด์ลดลงมาจาก3กว่ามาที่3ตอนนี้เราก็ปรับลดลงมาเป็น 2.7 นะครับซึ่งเทรนด์นี้ที่จริงเกิดขึ้นในหลายประเทศในเพื่อนบ้านในอาเซียนหรือประเทศemerging market แต่ของไทยเนี่ยเรามองว่าเกิดขึ้นมายาวนานตั้งแต่หลังวิกฤต97นะครับ10กว่าปีแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับอัตราการที่เรากำลังเข้าเป็นสังคมสูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นอัตราที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าผลสุดท้ายก็คือว่าเราจะไม่สามารถก้าวหน้าก้าวขึ้นไปเป็นประเทศรายได้สูงก่อนที่เราจะสูงอายุเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รวยก่อนที่จะแก่เราจะแก่ก่อนรวยนี่ก็จะเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะเราจะไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาดูแลผู้สูงอายุนะครับหรือว่าเด็กใหม่ที่เข้ามาเรียนหนังสือนะครับแต่พวกแบบนี้ก็อาจจะหดหู่แต่ว่าไทยเนี่ยมีจุดเด่นอันหนึ่งเนื่องจากว่าในช่วงทศวรรษกว่าเนี่ยเราบริหารการเงินการคลังอย่างระมัดระวังอันนี้อาจจะถือว่าเป็นบทเรียนที่เราได้จากปี97นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีวิธีบริหารที่เน้นเรื่องเสถียรภาพการเงินแบงก์ชาติก็มีเรื่องกรอบเป้าเงินเฟ้อใช่ไหมครับแล้วก็เรื่อง MPC เรื่องการรายงานที่โปร่งใสนโยบายการคลังก็ที่จริงก็มีกรอบดำเนินนโยบายการคลังเขาเรียกว่า Fiscal Sustainability มานานแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีการทำให้ชัดเจนมากขึ้นใส่เข้าไปในกฎหมายวินัยทางการคลังแล้วก็มีหลายกฎหมายระเบียบที่ไปในแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราดูแลเสถียรภาพมาดีเนี่ยเหมือนนักวิ่งเราวิ่งมาราธอนเราไม่ได้หักโหมเราดูแลสุขภาพเราก็ยังมี potential ที่จะวิ่งได้ต่อไปอีกเพิ่มความเร็วนะถ้าเกิดเราวิ่งแบบมีคุณภาพหรือสมาร์ทเราก็จึงเป็นที่มาเรามองว่าไทยสามารถลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์ได้ในกรุงเทพและในเมืองรองโดยเฉพาะเมืองรองลงทุนในภาคhuman sector เนี่ยเรื่องเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแต่ต้องลงทุนแบบมีศักยภาพได้มากขึ้นแล้วก็ปรับให้เซกเตอร์ที่มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคเช่นแบบโดยเฉพาะภาคบริการทำให้เซกเตอร์นี้สามารถโตขึ้นมาเป็น
New S Curve ที่จริงใน S Curve ของรัฐบาลเนี่ยหลายเซกเตอร์เกือบจะทุกเซกเตอร์เนี่ยมีเรื่องบริการเป็นหัวใจที่จริงเช่นแบบเรื่อง Medical Tourism เรื่อง Wellness แล้วก็มองว่าเป็นบริการเรื่อง Logistics ก็เป็นบริการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบริการนี่เป็นหัวใจสำคัญของอนาคตเศรษฐกิจไทยเป็นจุดแข็งหรือว่าเป็นสิ่งที่เรามีพื้นฐานดีอยู่พอที่จะพัฒนาให้เป็นกำลังหลักเป็นเครื่องยนต์หลักของเราในอนาคตได้ไหมคะดร.จริงเรามองว่าเป็นจุดแข็งนะครับที่เรามีอยู่แล้วนะเพราะว่าเราได้ประสบความสำเร็จมาอยู่แล้วเช่นแบบเรื่อง medical เรื่องท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะปลดล็อกเนี่ยก็ไม่ได้ยากเพราะเราทำมาแล้วนะครับแต่ว่าการปลดล็อกครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถือว่ายากหน่อยเพราะว่าระเบียบกฎเกณฑ์หลายอย่างที่สะสมมาค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็กระจัดกระจายก็ต้องมีหน่วยงานราชการที่สามารถดูภาพใหญ่ของเศรษฐกิจเรื่องบริการเรื่องความสามารถและการแข่งขันถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะคือถ้าดร.จะลองยกตัวอย่างให้เราได้เห็นภาพได้ไหมคะคือมันมีกฎเกณฑ์ไหนในภาคบริการที่มันเป็นข้อจำกัดแล้วเราจะต้องแก้ไขมันยังไงให้ตัวภาคบริการส่วนนี้เนี่ยมันขึ้นมามีความแข็งแกร่งได้มากกว่าเดิมที่มองที่จริงซับซ้อนมากผมไม่รู้ทุกระเบียบกฎเกณฑ์แต่ถ้าเกิดดูภาพรวมเราจะเห็นที่เด่นก็จะมีเรื่อง skill professionals ฉะนั้นผมให้ตัวอย่างตอนที่ไม่ทราบว่าคุณกีตาร์จำได้ตอนที่มี AC ที่กำลังมาทุกคนก็ตื่นเต้นใช่ไหม AC มาแล้วสื่อไทยจะเปลี่ยนจะมีต่างชาติเข้ามาทำที่จริงใน AC ก็เขียนใน AC blueprint เขาเรียกว่า service trade agreement ว่าสามารถให้คนใน EC เนี่ย skill professional ใช่ไหมหมอพยาบาลเนี่ยเข้ามาทำงานในไทยหรือในอาเซียนสถาปัตย์มันจะลักษณะเหมือนกันเปิดเสรีสำหรับแรงงานที่เป็นวิชาชีพทักษะสูงใช่เหมือนยุโรปซึ่งทุกคนก็ตื่นเต้นว่าจะเกิดขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นถามว่าทำไมเพราะว่าในกรอบ AC เนี่ยคือเขาเขียนวิสัยทัศน์ค่อนข้างดีใหญ่นะครับแต่ว่ามีเขาเรียกว่า small print เขียนว่าแล้วแต่ประเทศแต่ละประเทศจะ implement ในเวลาที่ประเทศนั้นมองสมควรหรือจะมีกฎเกณฑ์ย่อยนะครับประเทศนั้นก็สามารถใส่เข้าไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายประเทศก็ใส่ระเบียบเพิ่มท่านบอกว่าต้องมาสอบเพิ่มเติมหรือต้องมีวุฒิอันนี้เพิ่มอะไรของไทยก็จะมีต้องถ้าเกิดเป็นหมอเนี่ยต้องมาสอบข้อเขียนที่เป็นภาษาไทยก็ใส่เข้าไปด้วยซึ่งถ้าเกิดดูแรงกิ้งมี OECD เขามาแรงว่าประเทศไทยประเทศไหนมีกฎเกณฑ์ภาษาต่อ service trade มากที่สุดเนี่ยถ้าเกิดดู 2-3 ปีที่แล้วมากที่สุดคืออินโดเพราะเขาดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศเขามานานของไทยเป็นที่2แต่ว่าปีที่แล้วอินโดแซงเราไปแล้วเพราะเขาเริ่มแก้ไขปัญหาเขาทำกฎหมายแล้วเรียก omnibus law แก้ไขให้ภาคบริการสามารถเปิดมีการแข่งขันมากขึ้นไทยก็เลยตอนนี้ขยับไปเป็นที่หนึ่งในแง่ของอุปสรรค services trade และนอกจากอุปสรรคที่หนึ่งด้านมีอุปสรรคด้านอุปสรรคเป็นที่หนึ่งในอาเซียนนะแซงมากกว่าอาเซียนมาเลฟิลิปปินส์เขมรอะไรลาวเขมรลาวเข้ามาทีหลังเขาเลยไม่ได้มีกฎเกณฑ์สะสมเขาก็เลยรังกิ้งค่อนข้างดีแต่ประเทศที่มีกฎเกณฑ์สะสมเขาก็เริ่มแก้ไขใช่ไหมอินโดทำ omnibus law เป็นกฎหมายครอบคลุมแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็เริ่มทำเรื่องการแข่งขันเรื่องทีเลคอมแต่ของไทยเรายังไม่ได้ปฏิรูปเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็เลยมีอุปสรรคผมได้พูดถึงเรื่อง skill professional เรื่องวิชาชีพแต่ที่จริงมีอุปสรรคอื่นเช่นแบบเรื่อง FDI หรือการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยจะมีลิมิตประมาณ 49% อันนี้ก็มองว่าเรามองว่าก็เป็นอุปสรรคเพราะว่า investor ที่จะเข้ามาใน sector หรือในธุรกิจที่มีนวัตกรรมหรือมีภูมิปัญญา intellectual property เนี่ยเขาก็อยากจะมีการถือครองว่าจะควบคุมความรู้นวัตกรรมที่เข้ามาอันนี้หลายประเทศก็เริ่มต
ทบทวนใหม่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะดึงดูด FDI ที่ดีมีนวัตกรรมเราต้องเปิดให้เข้ามาถือครองหุ้นส่วนได้มากขึ้นครับค่ะแต่คือส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นธรรมชาติว่าต้องการปกป้องเอาไว้ให้พื้นที่ของนักธุรกิจที่เป็นคนไทยนะคะผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยนะคะกลัวคนต่างชาติมาแย่งธุรกิจแย่งงานนะคะตรงนี้เราสร้างความสมดุลยังไงคะในต่างประเทศเขาทำกันยังไงคะดร.อันนี้เป็นคำถามที่ดีคือทุกประเทศจะถามคำถามนี้ว่าถ้าเกิดเปิดประเทศจะเป็นผลดีผลเสียต่อเรายังไงเท่าที่ดูเนี่ยโดยรวมจะเป็นผลดีคือทำให้เศรษฐกิจโตได้ดีมากขึ้นเพราะมีการลงทุนมีนวัตกรรมเข้ามาใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูในรายละเอียดอาจจะมีผู้ที่เสียประโยชน์มีผู้ที่ได้ประโยชน์ในระดับประเทศนะครับอาจจะมีกลุ่มทุนบางอันในประเทศที่ได้ผลประโยชน์ที่เข้าไปรวมทุนอาจจะมีกลุ่มอื่นที่เป็นคู่แข่งที่อาจจะต้องหายไปตอนนี้ก็มีเรื่องข่าวโรงงานที่ต้องปิดไปใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เสียประโยชน์นะครับซึ่งเราก็ต้องถามว่าไอ้เสียประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติตามกลไกการเติบโตเศรษฐกิจหรือเปล่าเรายอมรับได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดปิดไปแล้วเนี่ยคนที่ออกจากเซกเตอร์นั้นเนี่ยสามารถปรับตัวไปทำงานอย่างอื่นได้หรือเปล่านะครับซึ่งหลายประเทศเขาก็ส่งเสริมให้กลุ่มพวกนี้เข้าไปหางานถ้าเกิดเป็นแรงงานก็ต้องไปหางานใหม่หรือว่าหาสกิลใหม่เทรนใหม่เพื่อจะไปทำงานลักษณะใหม่ถ้าเกิดหาไม่ได้ก็ต้องหาต่างชาติเข้ามาเสริมในระยะสั้นซึ่งอันนี้สิงคโปร์ก็ทำในประเทศอีสต์ยุโรปก็ใช้โมเดลอันนี้เช่นแบบโปแลนด์ทีนี้อีกวิธีหนึ่งแนวคิดอีกอันหนึ่งที่หลายประเทศทำก็คือว่าก่อนที่จะเปิดคือสร้างทำให้ประเทศแข็งแกร่งนะครับก็คือทำให้ผู้เล่นธุรกิจแล้วก็คนทำงานเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีทักษะมีความรู้เนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมให้เขาแข็งแกร่งแล้วก็เปิดประเทศให้มีการแข่งขันนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำได้ค่ะสุดท้ายนะคะมุมมองของWorld Bankนะคะต่อการปรับตัวของทั้งภาคประชาชนนะคะทั้งภาคของธุรกิจนะคะภาคของเอกชนนะคะมีข้อเสนอแนะอย่างไรเราควรที่จะปรับตัวหรือว่าเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตัวเราเองอย่างไรนะคะภาครัฐทางนโยบายการเงินการคลังเขาพอได้ playbook พอได้ไอเดียแล้วนะคะฝั่งของประชาชนเอกชนดร.แนะนำยังไงคะให้เราก้าวพ้นจุดที่ยากลำบากนะคะแล้วก็วิ่งมาราธอนวิ่งระยะยาวให้เราไม่หมดแรงแล้วก็ล้มลงไปก่อนอันนี้ก็น่าคิดนะครับอันนี้คือดูจากมุมมองเอกชนใช่ไหมครับค่ะถ้าเกิดดูจากมุมมองเอกชนเนี่ยมีตอนนี้ที่เราวิเคราะห์ที่น่าสนใจอาจจะเป็นประโยชน์ก็คือเรื่อง global value chain ห่วงโซ่การผลิตที่มีทั้ง FDI มีการประกอบมีการ marketing logistics นะครับเป็นตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่ามีสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับ US แล้วที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าการความร่วมมือระหว่างจีนกับ US เนี่ยลดลงโดยเฉพาะในเรื่อง R&D ถ้าเกิดดู patent นะครับการจดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยแต่ก่อนจะมีจีนกับ US ทำร่วมกันค่อนข้างเยอะตอนนี้ตัวเลขนั้น ก็ตกลงไปเยอะนะครับประกอบด้วยอีกเทรนด์หนึ่งก็คือว่ามีกลุ่มประเทศกลุ่มที่3ซึ่งอยู่ตรงกลางซึ่งก็คือรวมถึงไทยกับอาเซียนเนี่ยอาจจะเริ่มเข้ามาเล่นบทบาทในการเรื่องนวัตกรรมมากขึ้นก็คือมีการทำวิจัยแล้วก็มีการใช้วิจัยมากขึ้นนะก็สะท้อนว่าวิกฤตนี้ก็มีโอกาสสำหรับธุรกิจในประเทศที่3ที่พร้อมที่จะใช้นวัตกรรมลงทุนในนวัตกรรมมากขึ้นแล้วก็ร่วมมือกับจีนหรือญี่ปุ่นแล้วก็ US ให้เป็นตัวกลางแล้วก็ขยับตำแหน่งในห่วงโซ่การผลิตไปทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความรู้บริการแล้วก็นวัตกรรมมากขึ้นในแง่ของ
การแยกขั้วนะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นความเสี่ยงเชิงทั้งภูมิรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็เรื่องของการค้าที่ดีคัพปลิ้งเนี่ยนะคะด้วยเทรนด์แล้วอ่ะมันจะยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าคะคือมันเป็นโอกาสของเราแล้วก็จุดที่เราจะคว้าโอกาสนะคะเราควรที่จะไปเพิ่มศักยภาพตรงจุดไหนนะคะเพราะเข้าใจว่าในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศก็จ้องจะคว้าโอกาสนี้เหมือนกันครับอันนี้ตอบไม่ยากนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดมีสงครามทางการค้านะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก่อนเราหลายคนอาจจะเป็นโอกาสสำหรับอาเซียนหรือเปล่านะครับเทียบกับสิ่งที่สูญเสียไปถ้าเกิดดูตัวเลขแรกๆเนี่ยดูเหมือนจะเป็นไปได้เรียกว่า trade diversion คือหลายประเทศเนี่ยการส่งออกเขาพุ่งสูงขึ้นค่อนข้างเยอะเช่นแบบเวียดนามเป็นตัวอย่างไทยก็สูงขึ้น export to US แต่ในตัวเลขล่าสุดหลังจากที่มีกฎหมายของ US Inflation Reduction Act ซึ่งมันมีเรื่อง local content ค่อนข้างเยอะนะครับเราเห็นตัวเลขโดยรวมของการส่งออกจากอาเซียนไปสู่ US เริ่มลดลงนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเรามองว่าสงครามทางการค้าจะทำให้โอกาสทางการค้าเนี่ยน้อยลงคือบีบทุกคนนะแต่ว่าในก้อนที่เหลือเนี่ยเราก็มองว่ายังมีโอกาสเรื่องสิ่งที่เรื่องการผลิตที่เกี่ยวกับนวัตกรรมองค์ความรู้services ว่าเรามองว่าเห็นความร่วมมือระหว่างจีนกับ US ในเซกเตอร์พวกนั้นเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ lead ในพื้นที่อันนี้ได้นะแต่ก็จะยากขึ้นนะเพราะต้องมีการลงทุนความแน่นอนก็มากขึ้นโดยรวมเนี่ยไม่ได้ง่ายเท่าที่ก่อนที่จะมีสงครามทางการค้าค่ะก็เป็นโจทย์ที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญนะคะแต่ว่าเราได้ความรู้แล้วก็ได้แง่มุมที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะจากทางโบแบงค์วันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะดร.ค่ะขอบคุณค่ะ